วัสดีครับมาพบกันอีกครั้งอีกแล้วนะคะสำหรับ OTG Live นะคะที่หลายๆท่านรอคอยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอใครอยู่นะจ๊ะแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ OTG ด้วยนะคะสวัสดีน้องพูดกับน้องโอมเป็นทางการอีกรอบนึงสวัสดีครับนี่นะคะพรีเซนเตอร์ของเราน่ารักมากขอบคุณครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเจนนี่จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะพาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปฟินกันตลอด1ชั่วโมงเต็มฟินกับน้อง2คนนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากทุกท่านจะได้จิ้นกับน้องโอมแล้วก็น้องฟลุ๊กแล้วเดี๋ยวเขาจะได้แบบลุ้นรับของรางวัลด้วยมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมคะใช่ครับนี่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่ด้วยเดี๋ยวก่อนน้องฟลุ๊กจะขนกลับบ้านหมดหรือเปล่าอันนี้ของฟลุ๊กครับผมเหมาให้แฟนหมดเลยเอาที่เหมาให้แฟนเหมาให้แฟนนะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนอกจากจะมีของรางวัลแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษจาก OTG ให้ด้วยเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นให้น้องโอมน้องฟุ๊กทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมโอมศิวัฒน์นะครับครับผมสวัสดีครับผมฟลุ๊กณทัศน์นะครับผมน่ารักจริงๆนะคะวันนี้มากับสองคนเดี๋ยวก็เอ๊ะทำไมพี่แอบสังเกตเห็นมัดใส่กันใส่เสื้อกันมาหรือเปล่าคะมันคือวันนี้ OTG ทีมต้องเป็นม่วงขาวแล้วก็คือโทรนัดกันมาก่อนไม่อันนี้ไม่ได้นัดกันมาก่อนไม่ได้นัดกันมาก่อนด้วยจริงๆจริงๆคือจะบอกว่าใจตรงกันแล้วก็มีสลับครับไม่ก็สลับกันเมื่อกี้มามีพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมใส่เสื้อสลับกันคนนึงขาวข้างในคนนึงม่วงพี่เจนี่ก็เป็นม่วงนะครับม่วงขาวของพี่คือขออยู่ห่างๆอย่างเดียวให้น้องสองคนแบบว่าเราก็เป็นโทนเดียวกันนะใช่อ่ะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวถามพี่เจนี่ถามสารทุกสุขดิบของน้องๆทั้งสองคนก่อนแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากอยากเห็นใบหน้าอันน่ารักของน้องพี่โอมและน้องฟลุ๊กมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยขอสักนิดนึงได้ไหมคะได้ได้ครับเดี๋ยวให้น้องสองคนเปิดหน้ากากให้กับแฟนๆให้ทุกท่านได้ชมกันหน่อยดีกว่าครับหลายคนอาจจะลืมคันอะไรเลยลืมหน้าลืมตาด้วยคนละลืมหรอคะคุณผู้ชมถามเม้นต์เข้ามาบอกกันได้สวัสดีนะครับสวัสดีนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าการที่ให้น้องอมน้องฟุ้งเนี่ยเปิดหน้ากากคือเรามีการตรวจแอนติเจนเทสกันก่อนเข้ามาแล้วเราก็รวมถึงมีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์กันเรียบร้อยแล้วก็คือเรารักษามาตรการนั่นเองพอโอเคหรือยังคะคุณผู้ชมขอดูคอมเมนต์นิดนึงมีคนบอกว่ากรี๊ดพี่อมกรี๊ดน้องฟุ้งอะไรอย่างงี้เป็นไงเขินตั้งแต่ต้นรายการเลยเขินเพราะว่าไม่ได้เปิดหน้าปกติออกเป็นไลฟ์ช่วงนี้คือจะต้องใส่หน้ากากตลอดใช่ไหมใช่ก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือจะบอกว่ามีแต่คนเขาแบบอยากให้เปิดตลอดเลยนะมีคนแซวบอกว่าเด็กขับเปียน่ารักเด็กแถวไหนเนี่ยพี่โอมหรือเปล่าฮะวันนี้ไม่ได้ถามครับผมโอเคอ่ะแต่ต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นของเราวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน้องสองคนอยู่บ้านช่วงนี้เป็นไงบ้างคะก็อยู่บ้านครับก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่บ้านตัวเองใช่อยู่บ้านตัวเองคืออยู่บ้านตัวเองเนาะโอเคอยู่บ้านเลี้ยงหมาทำกิจกรรมอยู่บ้านแล้วน้องโอมคะอยู่บ้านก็อยู่บ้านเลี้ยงตัวเองครับน้องเลี้ยงหมาพวกนี้หมาอมเลี้ยงตัวเองอยู่ที่บ้านอ๋อหรอโอเคดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านครับโอเคอ่ะตอนนี้เนี่ยอยากให้ทักทายผู้ชมแบบว่าเซย์ฮัลโหลกันนิดนึงแบบว่าส่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันแบบช่วงต้นกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากน้องฟุ๊กก่อนละกันก็สวัสดีทุกคนยังเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าช่วงทุกคนหลายๆคนก็คงยังจะ work from home อยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับใครที่ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันลำบากทั้งหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับครับผมก็อย่างที่ผมพูดบอกไปนะครับผมว่าตอนนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนขอให้สู้ๆนะครับครับโอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องฟุกน้องโอมเนี่ยอยู่บ้านกันเนี่ยดูแลตัวต้องบอกว่าดูแลตัวเองรักษาระยะห่างกันด้วยแล้วอย่างเงี้ยคิดถึงแฟนคลับกันไหมคิดถึงครับเพราะว่าเสียงดังมากคิดถึงกันแบบเต็มปากเต็มคำมากเลยใช่ไหมเราคิดถึงบรรยากาศช่วงก่อนที่มันจะเกิดโควิดนะครับช่วงนั้นคือเราจะแบบได้มีงานได้ไปเจอกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้คือช่วงนี้มันอยู่บ้านมันก็แบบเจอแต่ออนไลน์ใช่ป่ะเจอแต่ออนไลน์เหงาเหงาใช่ไหมออนคนดูหน่อยเร็วครับสำหรับวันนี้นะครับ OTG ก็พาพวกเรานะครับมาเจอกับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันไปจนจบไลฟ์เลยนะครับผมด้วยความคิดถึงนะวันนี้เราพวกเราทั้ง3คนอาจจะไม่เห็นหน้าพวกคุณแต่ว่าทุกคนเห็นเราก็ส่งความคิดถึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยไม่ subscribe กด follow อันนี้ใน Facebook ครับกดกระดิ่งไปด้วยกดกระดิ่งไปด้วยเยี่ยมเลยวิถียูทูบเบอร์สุดยอดน่ารักมากแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้อง2คนมาทั้งทีแล้วเรามีงานบุญด้วยใช่ไหมคะครับผมแต่ได้ข่าวว่ามีงานเต้นด้วยไม่ใช่หรอ
ไม่มีครับวันนี้เราเป็นงานชาริตี้การกุศลไม่มีตรงไม่มีเต้นค่ะโหพี่ก็นึกว่าจะได้ดูลีลาของน้องทั้งสองคนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่เจนี่เต้นแทนแล้วกันไม่ต้องแล้วสงสารข้าวปลาด้วยเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้าสู่งานบุญค่ะน้องสองคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาขายของกันนิดนึงก่อนนะคะได้ครับวันนี้นะคะ OTC ของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะนั่นก็คือวันนี้เนี่ยซื้อ2ชิ้น OTC 2ชิ้นนะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่398 บาทวันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้ขายเท่าไหร่ครับวันนี้2ชิ้นให้น้องอมบอกเลยว่าเราเหลือเท่าไหร่รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเพียง190 บาทครับผมสุดยอดส่งกันเป็นพรีเซนเตอร์ของเราจริงมากนี่2ชิ้นในราคาแค่190 บาทใช่ไหมน้องฟุ๊กใช่ครับแต่ว่าเฉพาะ2สูตรเท่านั้นนะครับผมสูตรอะไรอ่ะนี่ครับสูตรวิตซีครับกล่องสีส้มครับกับสูตรคอลลาเจนครับผมสูตรสีชมพูนี่เลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากซื้อสินค้าของเราครับ300 บาทครับผมได้อะไรอีกคะน้องโอม300 บาทเนี่ยเราจะส่งฟรีครับผมไอ้เจ้าน้องโอมเป็นคนไปส่งด้วยจริงๆเนี่ยก็อยากไปส่งด้วยนะแต่พี่เจนี่ครับแต่ถ้าซื้อครบ500 บาทเนี่ย เราจะออนท็อปลดไปอีก 10% เลยครับผมไม่ธรรมดาวันนี้ OTG เฮ้ยวันนี้จัดหนักนะเนี่ย2คนนี้เดี๋ยวก่อนคือไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมเลยจัดให้คุณผู้ชมกันขนาดนี้ใช่ครับอย่างพี่เจนี่บอกวันนี้เป็นงานบุญด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมทำบุญแล้วก็มาเขาเรียกว่าลดแลกแจกแถมให้กับแฟนๆด้วยใช่ครับจัดกันไปหนักๆเลยนะจ๊ะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะแฟนๆของน้องทั้ง2คนเนี่ยท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้ตอนนี้เนี่ยพี่ๆแอดมินเนี่ยกำลังรอตอบข้อความของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ยังมีอีก1เซตด้วย2ทําน้องทั้ง2คนนั่นก็คือเซตของสวยโกสู้แสงค่ะสวยโกสู้แสงเป็นยังไงครับเซตไหนครับสำหรับเซตสวยโกสู้แสงตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนต้องบอกน้อง2คนก่อนว่าพี่จะมีขายแค่เฉพาะในไลฟ์นี้และมีแค่60 ชุด60ชุด60ชุดเท่านั้นนะก็คือใครมาช้าขึ้นหมดเลยแล้วความพิเศษเดี๋ยวความพิเศษนั้นเนี่ยพี่ให้น้องโอมกับน้องฟุ๊กเป็นคนบอกดีกว่าว่าความพิเศษนั้นคืออะไรสวยโกสู้แสงที่บอกว่ามีแค่60ชุดเท่านั้นค่ะครับผมต้องอธิบายละเอียดกันว่าเซตสวยโกสู้แสงเนี่ยจะมีทั้งหมด3สินค้า3โปรดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อ1ชุดจะได้รับอะไรเอ่ยครับนี่ฮะนี่เลยครับผมน้องอะไรฮะเนี่ยน้องน้ำหอมไม่ใช่ใช่โอเคครับน้องตุ๊กตาหมีครับผมครับผมนี่น้องตุ๊กตาหมีที่ทำไปด้วยนะคือต้องบอกว่าได้สิทธิ์ในการลุ้นดีกว่าครับคือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยซื้อใช่เพราะมันมี60มันมีแค่60สิทธิ์ใช่ไหมเองใช่ครับซื้อ1สิทธิ์ต้องบอกว่าซื้อ1ชุดได้1สิทธิ์ในการลุ้นรับน้องหมีที่น้องฟุกถืออยู่ใช่ไหมซึ่งจะมีกลิ่นนะครับผมที่จะเป็นน้องหมีในตะกร้าเป็นน้องหมีในตะกร้าใช่อันนี้เป็นหมีในตะกร้าแต่ว่าตัวนี้คือฟุกอยากได้เองก็เลยแบบว่าฟุกก็ใหญ่เลยอ่ะไปก่อนอันนี้คือใครได้ตัวนั้นใครนี่คืออิจฉาเลยเนี่ยจริงจริงอันนี้คือเป็นหมีมาพร้อมตะกร้าครับผมใช่ค่ะครับผมสามารถเอาไปใส่ผ้าต่อได้แต่ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดเขามีให้รูปด้วยมีให้รูปเป็นสูตรเอ็กซ์คลูซีฟครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายกันแบบสดๆร้อนๆเลยครับผมพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นกับพวกเราด้วยลายเซ็นทั้ง2คนเลยใช่ไหมถูกต้องครับโอเคอันนี้เนี่ยเราจะให้แค่2ชุดเท่านั้นนะคะมี2สิทธิ์เท่านั้นแต่ว่าน้องฟุกกับน้องโอมแอบสะกิดพี่บอกพี่ว่าพี่จะนี่ให้แค่2ชุดอ่ะฟุกกับโอมบอกอยากให้อีกใช่ป่ะใช่จริงอยากแจกเยอะเลยครับคือมีแค่2ชุดไม่พอใช่มั้ยฟุกกับโอมอยากแจกอะไรอีกวันนี้เราแจกอะไรดีฮะแต่น้องฟุกไปเลยไหมครับถ่ายแบบถ่ายรูปแล้วถ่ายจะแถมอะไรนะลายเซ็นลายเซ็นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีแถมรูปนะคะพร้อมลายเซ็นกับน้องอีกกี่รางวัลดีโอ้โหกี่รางวัลดีอยากให้5 รางวัลกี่รางวัลดีห้าไหมฟุกเล็ก5ได้ไหมฮะ7เป็นเท่านี้เป็นพันแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคือถ้าอย่างนั้นฟุกกับโอมนี่ถ่ายรูปไปจนถึงแบบเที่ยงคืนเลยนะติดเคอร์ฟิวเราได้กลับบ้านกันไม่ได้นอนกันที่นี่เลยนะครับผมกี่รางวัลดีครับพี่เจนี่ถ้าอย่างนั้นเอา5 รางวัลละห้ารางวัลดีกว่าโอเคนะคะโอเคก็คือเอาง่ายอีก1 รอบนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่บอกว่าช้อปปิ้งกับเราเนี่ยสำหรับเซตสวยโกสู้แสงกับน้องฟุกน้องโอมเนี่ยมีแค่60 เซตเท่านั้นนะคะก็คือจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลก็คือตุ๊กตาหมีในตะกร้าพร้อมกับรูปของน้องโอมและน้องฟุกแล้วก็จะมีอีก5 รางวัลพิเศษเป็นรูปของน้องโอมแล้วก็น้องฟุกพร้อมลายเซ็นนั่นเองเนาะอย่างนี้ละกันเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเซตสวยโกสู้แสงเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างฟุกกับโอมรู้ไหมเอ่ยรู้ครับรู้ว่ามันต้องมี OTG ให้ยา2 ตัวนี้แน่นอนของกระดิ่งทั้ง2 สูตรครับครับผมโอเคอ่ะส
ูตรแรกนั่นก็คือสูตรของสูตรของวิซีครับนี่กล่องสีส้มอันนี้วิซีนี่เหมาะสำหรับพี่โอมใช่สวยเรียดีนะครับแล้วก็สูตรสีชมพูสูตรคอลลาเจนครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้สลับกันครับผมนี่สีชมพูสูตรเพิ่มความชุ่มชื้นครับแล้วมีอะไรอีกครับพี่เจนี่มี2อย่างแค่นี้เหรอมีต้องบอกว่ามีสูตรวิซี3กล่องแล้วก็มีเรเดียน3กล่องยังไม่หมดค่ะน้อง2คนมีอะไรที่ถือแล้วพี่ต้องมีบ้างพี่ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราวันนี้นะคะจะมีกันแดดนะคะของโปรฮาดานะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามี3สูตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโปรฮาดาเขาจะมี3สูตรเขาก็จะมีแบบเป็นสีเนื้อสีขาวแล้วก็สีชมพูแต่วันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวจะเน้นๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี่ค่ะก็จะเป็นสีเนื้อนะคะเป็นแบบว่า Firm and Radiance ก็คือในชุดของเนี่ยค่ะเซตสวยโกสู้แสงจะมี Firm and Radiance หรือว่าสีครีมเนี่ยค่ะ2หลอดครับซึ่งต้องบอกว่ากันแดดตัวนี้คือซึมเร็วมากน้อง2คนคือเดี๋ยวอาจจะแบบให้อะไรหรือเปล่าเป็นคือแบบเฮ้ยซึมเร็วมากนี่คือแบบไม่หนักหน้าใช่แล้วก็มี SPF นะคะ50บวก PM 66บวกก็คือกันแดดได้ดีมากตัวนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยที่น้องฟุ๊กถือน้องอมถือนะคะแล้วก็ที่พี่เจนี่ถือนะคะก็คือจะมีวิสซี3นะคะแล้วก็3กล่องเรเดียนซ์3กล่อง3กล่องมีโปรฮาดา2นะคะเซตนี้เนี่ยราคา 2,374 บาทแต่เราไม่ขายนะฮะเราไม่ขายเลยเราไม่ได้เราแต่ว่าเราลดลงมาถูกต้องเราจะขายเหลือเพียงแค่858บาทค่ะโอ้ราคาไม่ถึงพันเลยนะครับถูกมากเลยเยอะมากแล้วค่าส่งฟรีด้วยนะฟรีด้วยปกติค่าส่งเรา70บาทแต่ซื้อในวันนี้เนี่ยคือเราส่งฟรีนี่ถ้า OTG ใน300ขึ้นนี่ก็ส่งฟรีแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเซตนี้นี่คุ้มมากๆเลยถูกต้องต้องบอกว่าลดจุกๆกว่า 60% ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะใครที่สนใจเนี่ยสำหรับเซตสวยโกสู้แสงแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์หาแอดมินเราได้เลยนะคะบอกว่ารับเซตสวยโกสู้แสงเดี๋ยวให้น้องๆ2คนย้ำอีก1รอบดีกว่าว่าซื้อ1เซตได้สิทธิ์ลุ้นอะไรยังไงเอ่ยบ้างครับผมครับตอนนี้ครับซื้อนี่ครับเซตสวยสวยโกสู้แสงครับผมเซตนี้เราจะนี่ไปเลยแถมน้องหมีนะฮะน้องหมีในตะกร้านี่ครับผมแล้วก็พร้อมรูปกับลายเซ็นของพี่โอมกับน้องฟลุ๊กนะครับผมก็มีทั้งหมด60สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็คือ60เซตนะคะ60เซตใช่ใช่มี60เซตแล้วก็ซื้อ1เซตก็จะได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลครับผมแต่ยังไม่หมดใช่ไหมเอ่ยเขาบอกว่ามีคนถามมาหรือว่าพี่ด้วยคือพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นน้องใหม่สำหรับให้ยาด้วยเราอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้พรีเซนเตอร์ทั้ง2คนช่วยแนะนำวิธีการใช้ให้ยาใช้ตัววิซีใช้ตัวแบบ OTG แบบอย่างเงี้ยว่าใช้ยังไงมันซึมเร็วมากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เลยครับนี่ต้องให้ฟุ้งแนะนำก่อนเพราะว่าอย่างตัวที่ฟุ้งอยากจะแนะนำเนี่ยคือเป็นสูตรตัวสีชมพูนะครับผมก็เป็นสูตรไฮยาคอลลาเจนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไฮยาอย่างที่จะเห็นบนกล่องคือ 8x ก็คือไฮยา8ชนิดนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยคือมีทั้งโมเลกุลใหญ่โมเลกุลเล็กทำให้แบบตัวไฮยาเนี่ยมันซึมซาบสู่ผิวชั้นในของเราเนี่ยได้ดีดังนั้นแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้ผิวของเราเด้งด้วยอ๋อเด้งเหมือนเติมน้ำให้กับผิวถูกต้องถูกต้องครับนะผมอมขอเสริมหน่อยคืออีกอย่างเนี่ยเป็นเคล็ดลับก็คือการที่เราเหมือนอาบน้ำใหม่ๆหมาดๆแล้วก็พอเราก่อนที่ทากินแล้วก็ลงตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับผมเพื่อความชุ่มชื้นมันจะเหมือนแบบทำให้ซึมซาบได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมเรียกว่าสดชื่นยันเช้าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคือแบบซึมเร็วหน้าเด้งหน้าเด้งเหมือนน้องฟุ๊กป่ะคะเด้งครับผมต้องทดสอบฮะครับผมเด้งเราเด้งทิศนะเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่เหรอที่ต้องเด้งเนี่ยอ๋อพี่ต้องเด้งเหรอไม่ฟุ๊กก็เด้งไงมันผิวเด้งเฮ้ยโอ้โหเด้งอันนี้ก็โบ้ไปมันก็คือจริงๆหลังจากที่ฟุกใช้อะฟุกก็รู้สึกว่าผิวเราของเราอะหลังจากที่เราใช้แบบตอนกลางคืนใช่ไหมครับตื่นเช้ามาเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราฟูขึ้นเพราะว่าตัวไฮยาเนี่ยมันช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสุขภาพผิวที่ดีด้วยครับผมมีหน้าทั้งสองคนนี่คือหน้าดูแบบดูแจ้งดูฟูอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดที่ดูไกลๆนะแล้วถ้าสองคนดูกันใกล้ๆนี่จะเป็นยังไงคือเราเห็นจนชินแล้วครับผมโอ้ชินแล้วครับเห็นจนเบื่อแล้วครับอิจฉาเลยไม่เบื่อดูน่ารักเลยอย่างงี้แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างอันนี้เนี่ยก็คือตัวของฟุกเองก็คือจะใช้ตัวของสีชมพูใช่ไหมคะแล้วของโอมนี่เลยนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนะครับวิซีนะครับผมที่จะช่วยนะครับด้านความกระจ่างใสนะครับผมโอ้โหเรียกว่าความชุ่มชื้นแล้วเราจะเพิ่มความกระจ่างใสเข้าไปอีกเรียกว่ายาวนานครับผมสบายน่ามากเลยนี่อย่างที่บอกนะคะว่าอันนี้ก็คือจะอยู่ในเซตของสวยโกสู้แสงด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่าสนใจนะคะตัวของ OTG นะคะ1ชิ้นราคาปกติคือ199 2ชิ้นคือ398แต่วันนี้2ชิ้นขายเพียงแค่
190บาทครับผมเย้ซื้อ300บาทส่งฟรีครับผม500บาทนะครับฟุ๊กลด 10% ครับผมเขาขากันดีมากเลยค่ะน่ารักมากเลยพี่รู้สึกพี่เริ่มเป็นส่วนเกินแล้วครับผมวันนี้มาด้วยกันโอเคอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยใครสนใจก็สามารถพิมพ์ทักหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงย้ำเลยค่ะว่าสำหรับเซตสวยสวยโกลสู้แสงตัวนี้เนี่ยเราให้แค่60เซตนะ60เซต1เซตคุณจะมี1สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลอ่ะน้องฟลุ๊กนะคะจะถือไว้อยู่นี่น้องตุ๊กตาให้น้องฟลุ๊กกับน้องอมถือกันคนละเซตเลยนะคะนี่นะคะก็คือ60เซตเนี่ยก็คือ1เซตจะได้1สิทธิ์ในการชิงรางวัลที่น้องโอมและน้องฟลุ๊กถืออยู่นะคะก็จะมีรูปภาพพร้อมลายเซ็นของน้องด้วยแล้วก็รวมถึงจะมีรางวัลเล็กอีก5รางวัลใช่ไหมคะถูกต้องครับก็จะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นครับยี่สิบเซตแล้วตอนนี้20เซตแล้วหรออุ๊ยเร็วมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเหลืออีก40เซตครับใครที่บอกว่ารักน้องฟลุ๊กรักน้องโอมจัดกันไปอ้อนหน่อยได้ไหมอ่ะสองคนได้ข่าวว่าสองคนนี้แบบขี้อ้อเรียงอย่างเงี้ยช่วงนี้นะครับเราอยู่บ้านนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพผิวของเราด้วยนะครับผมไม่ว่าเราจะ work from home เราจะแบบประชุมกันออนไลน์ดังนั้นผิวหน้าเราก็ต้องดีนะครับยังไงก็ฝากชุดสวยโกสู้แสงด้วยนะครับผมเรามาเด้งโกลนะครับไปด้วยกันนะครับผมทุกคนครับด้วยความรักและปรารถนาดีครับครับจากโอทีดีนะครับครับผมมีแฟนๆถามว่าอุ้ยหมีตัวนี้ค่ะจะได้หมีตัวที่น้องถือเลยหรือเปล่าคือแบบนั่งถือทุกตัวเลยไหมครับเออเผื่อแบบมีกงมีกี่อะไรอย่างงี้อ่ะได้เลยต่อสักทีนึงตอนนี้คอมเมนต์มาบอกว่าอยากเป็นหมีนะครับผมเต็มเลยนะครับผมตอนนี้ค่ะแอบมีกระซิบบอกครับผมตอนนี้แฮชแท็กติดทวิตอันดับ2แล้วค่ะโอ้ขอบคุณครับน้องโอมน้องฟลุ๊กรู้ไหมว่าเขาทวิตอะไรเขาจะแฮชแท็กอะไรกันตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนคือแค่หันมาคุยกับน้องฟลุ๊กน้องโอมแค่ประมาณ5วินาทีติดอันดับ1แล้วค่ะยังไม่ได้เห็นเลยแบบพี่เจนนี่ว่าเขาแบบเขาแฮชแท็กนะคะก็คือ OTG Charity Om Fluk ค่ะอ๋อนะอย่างที่พี่เจนนี่บอกว่าวันนี้งานบุญใช่วันนี้งานบุญเป็น Charity งานบุญถูกเดี๋ยวจะมีประมูลแบบฝีมือน้องที่มีชิ้นเดียวในโลกฝีมือนะครับฝีมือนะครับที่เราแบบว่าเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างหมดเรียบร้อยแล้วล้างแล้วจนเปลือยเลยนะโอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยน้องฟุกเนี่ยเขาจะใช้ตัวของคอลลาเจนส่วนน้องโอมนะคะก็จะใช้ตัวของเรเดียสนะคะส่วนเจนี่เองก็มีเหมือนกันไม่น้อยหน้าน้องๆค่ะถึงแม้ว่าอายุจะล่วงเลยไปแล้วแต่เราก็ต้องสู้น้องๆให้ได้เล่นเองอะเล่นเองไม่ถึงขนาดนั้นครับเล่นเองเสร็จหน่อยกว่าพี่ก็มีเหมือนกันอีกหนึ่งสูตรเนี่ยนั่นก็คือสูตรของซิก้าคุ้นกันไหมคุ้นไหมสูตรคุ้นครับผมสูตรนี้มันเป็นยังไงอ่ะสูตรแบบบัวบกนะซิก้าครับผมมันไม่ขนาดนั้นครับอันนี้เราไม่กินครับเราไว้ทาบนหน้าโอเคครับผมสูตรนี้เป็นยังไงน้องโมน้องฟุกรู้ไหมเหมือนฟุกถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นสูตรที่ช่วยลดรอยบนผิวหน้าของเราด้วยครับผมนะครับใช่แล้วเพราะว่ายิ่งอายุเยอะมากขึ้นที่เนี่ยก็เริ่มแบบมีริ้วรอยใช่ไหมแล้วก็มีรอยทรงรอยสิวรอยแดงอะไรเงี้ยสูตรนี้ค่ะซิก้าเนี่ยใบบกก็คือสามารถช่วยได้เนี่ยค่ะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ของโอทีจีปราศจากสีน้ำหอมนะคะแล้วก็รวมไปถึงซิลิโคนแล้วก็มินเนอรัลออยล์นะคะย้ำอีก1รอบปกติราคา199บาทวันนี้2ชิ้นลดเหลือเพียงแค่190บาทครับเย้จัดกันไปเลยนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้ขออนุญาตแอบอ่านคอมเมนต์ถึงน้องๆหน่อยได้ไหมดีครับผมดีมั้ยดีคุยพูดกับคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าเขาบอกว่าคุณกัญญาพรบอกว่าอยากได้ตัวที่น้องฟุกกอดอยากได้ตัวน้องฟุกกอดต้องอย่าลืมเขาเรียกว่าซื้อมาเพื่อได้10 1 10ครับอาจจะมีโอกาสได้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวฟุกติดไว้ให้เลยคุณอะไรนะครับมีบอกว่ามีคุณกัญญากรคุณกัญญากรติดไว้เลยครับอันนี้ของคุณกัญญากรคุณกัญญากรคุณกัญญากรสวยด้วยค่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคนบอกอุ๊ยทำยังไงถึงจะได้ตัวที่น้องฟุกถือที่เมื่อกี้น้องอมกอดอะไรอย่างงี้เนาะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเซตนะคะสวยโกสู้แสงมีแค่60เซตเท่านั้นซึ่งตอนนี้ไปกี่เซตแล้วคะ30เซตละค่ะคือจะบอกว่ามี60เซตนะคะผ่านไปแล้ว30เซตคือซื้อ1เซตเนี่ยจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลครับมีตู้ตั้งอีก2รางวัลครึ่งทางแล้วนะครับผมใช่ครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอุ๊ยมีแบบว่ามีแฟนคลับต่างชาติด้วยใช่ไหมสองคนนี้ใช่ครับผมพี่อ่านไม่ออกนะลูกนะฟุกก็อ่านไม่ออกเขาบอกว่าคิดถึงมากๆน่ารักจังน้องฟุกน้องอมอ่านทันไหมอ่ะให้น้องฟุกอ่านทันดีกว่าในส่วนมากก็จะบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงเหมือนกันนะครับผมเห็นมีแฟนคลับฟิลิปปินส์ด้วยมีฟิลิปปินส์มีเวียดนามมีจีนด้วยเนี่ยครับก็สวัสดีทุกคนใช่นี่ฮาวต้าเจฮาวเขาถามสั่งซื้อยังไงคะน้องฟุก
สั่งซื้อก็อินบ็อกซ์มาที่แอดมินได้เลยใช่บอกว่าสวยโกสู้แสงใช่ครับแอดมินโอทีจีนะครับมีแฟนคลับเปรูด้วยหรอเปรูโอ้สวัสดีครับเขาบอกว่าอยากได้เด็กถักเปียแทนครับเด็กถักเปียนี่คือคนไหนเอ่ยคนน่าจะคนนี้ครับเด็กคนนี้แล้วน้องโอ้เป็นคนถักให้โอ้ผมถักเป็นครับผมให้น้องฟุกทักทายภาษาเปรูหน่อยดิเปรูเดี๋ยวคือหรอทักทายคนงานแล้วนะภาษาเปรูไม่เป็นนะฮะเอาน้องฟุกได้ภาษาอะไรบ้างครับผมภาษาไทยครับผมจีนนะฮะนี่ฮะโอ้จีนนะครับตาเจียฮาวครับผมอะไรนะว่าชื่อฟุกตัวฮะว่าชื่อหมอชนีอ้าวเลยอันนี้ภาษาอะไรคะภาษาจีนครับแปลว่าอะไรคะแนะนำตัวแนะนำชื่อเป็นภาษาจีนครับพี่อมเขาจะชื่อหวังเฉินอี้ฝูตัวตัวฝูตัวตัวฝูตัวตัวอ๋อตอนนี้มีสวีเดนถามจริงคะมีสวีเดนเม็กซิโกเข้ามาด้วยครับผมมีหน้าอะไรผมมีสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่มีคนทักทายกันเยอะแยะมากเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็อ่านคอมเมนต์กันไปสักพักหนึ่งแล้วมีคัมโบเดียด้วยครับผมนี่นะคะเม็กซิโกก็มาโอเคค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาถึงช่วงงานบุญกันดีกว่าครับผมมาถึงช่วงงานบุญที่น้องฟุ้งน้องโอมก็รอคอยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านรอคอยด้วยครับอยากรู้ไหมว่างานบุญคืออะไรอยากรู้เลยครับอยากรู้ครับผมรู้ว่าจะมาฟ้อนรำนะครับวันนี้เอาจริงเหรอเอาพี่เปิดให้เลยสองคนพร้อมแล้วนะครับเอาพี่จะนี่จับพี่เลยใจเย็นใจเย็นนะเอาไม่ได้หรอน้องใจเย็นนะครับพี่อมส่งให้ขนาดนี้แล้วจะให้ฟ้อนเลยจะเซิงเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่าช่วงงานบุญเดี๋ยวขออุปกรณ์นิดนึงนี่อุปกรณ์ของเราให้น้องฟุกกับน้องโอมเลยค่ะนี่คนละนี้เราจะมาชิมชากันไม่ใช่ค่ะน้องโอมแหมแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะนี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้น้องทั้งสองคนมาโชว์ลีลาเด็ดที่เขาบอกว่าปีกัสโซชิดซ้ายดาวิชี่ชิดขวาน้องโอมกับน้องฟุกผ่ากลางมาเลยค่ะผ่ากลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับไปที่เดิมถูกต้องแล้วก็กลับรถอีกทีหนึ่งไม่ใช่สี่สองคนเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ลีลาฝีมือศิลปะครับผมปกติฝีมือด้านศิลปะเป็นไงบ้างคะติดลบครับติดลบกำลังจะพูดเลยนะครับติดลบน้องพูดเลยหรอคือส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ทั้งสองคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะแบบเป็นคนที่แบบต้องคอยช่วยกันอะไรดีกว่าแล้วพี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีนะคะของชิ้นนี้เนี่ยแค่แบบอย่างละหนึ่งชิ้นในโลก คือจากน้องอมหนึ่งชิ้นในโลกแล้วก็จากน้องฟุ้งเนี่ยหนึ่งชิ้นในโลกไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวเราจะมาประมูลกันสดๆในไลฟ์เลยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะต้องบอกว่ารายได้เนี่ยทั้งหมดจะสมทบทุนกิจกรรมการกุศลผ่านนะคะทางอมฟุกแฟมิลี่อมฟุกแฟมิลี่คืออะไรยังไงอยากให้น้องจันทร์คนช่วยบอกก็เป็นบ้านแฟนคลับของน้องทั้งสองคนครับของพี่อมฟุกก็จะมีงานการกุศลออกมาด้วยใช่เหมือนที่พี่เจนนี่บอกตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าวันนี้เรามาเป็นชาริตี้งานบุญนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมีประมูลนะครับผมเป็นแก้วอย่างที่พี่เจนนี่บอกก็คือ2ใบเนาะนี่ทำบุญร่วมกันครับผมครับทำบุญร่วมกันจะได้อยู่แบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนแซวนะบอกว่าเมื่อกี้นี้น้องโอมบอกว่าจีบชาจีบชางานแต่งหรือเปล่าเอาสิเอาสิมีบ้างอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่ามาฮะพูดไปต่อไม่ถูกเลยหรอข่าวครับผมนึกว่าจะไปต่อรอโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันกติกาค่ะน้องโอมน้องฟุกค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้น้องโอมเป็นคนตั้งโจทย์ให้น้องฟุกครับผมให้น้องฟุกตั้งโจทย์ให้น้องโอมว่าอยากจะให้วาดเป็นรูปอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคไหมโอเคครับให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีสำหรับวิชาศิลปะต้องโอมผมครับก็น่าจะประมาณมี10นี่ผมให้10เลยฮะตอนนี้จริงเหรอแล้วน้องฟุ้งอย่าเราวาดได้ใจฮะลบ2ครับเออลบ4ลบไม่ได้ลบไม่ได้เหรอให้สัก2แล้วกันต้องโพสิทีฟเขาบอกว่าให้คะแนนแบบว่าด้วยใจอะไรอย่างนี้แต่มันก็ยากนะศิลปะแต่คือพวกพยายามจะวาดด้วยใจแหละแต่คือเราก็รู้สึกพี่ก็เหมือนกันพี่ก็พยายามวาดแต่ไม่รู้ว่าแฟนๆจะชอบกันหรือเปล่านะครับแต่หวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับผมโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ใครเริ่มก่อนดีถามแฟนๆดีไหมดีเอาอย่างนี้ดีกว่าแฟนๆขาอยากให้น้องฟุกหรือน้องอมวาดก่อนเป็นคนแรกแล้วก็อยากถามแฟนๆด้วยว่าอยากให้พี่อมวาดอะไรหรือว่าอยากให้ฟุกวาดอะไรเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบไอเดียจากแฟนๆด้วยว่าแฟนๆอยากให้อยากเห็นอะไรได้จัดไปค่ะแฟนๆพิมพ์กันเข้ามาเลยนะจ๊ะว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าวาดรูปอะไรดีแล้วก็อยากให้ใครเป็นคนเริ่มวาดก่อนอยากให้เป็นน้องโอมหรือว่าน้องฟุกดีนะคะครับนี่ค่ะเขาบอกวาดน้องตะวันได้ไหมคะน้องตะวันคืออะไรอะไรอย่างงี้มาแล้วนะคะเต็มสิบไปเลยจ้ะตอนนี้มีภาษาจีนด้วยอ่ะพี่แปลไม่ออกอะค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะว่าอยากมีบอกแล้วว่าน้องโอมน้องโอมว่าน้องตะวันครับผมวัดกันและกันค่ะวัดกันเองนะคะวัดกันเองนะได้เลยด้วยค่ะเขาบอกว่า I can understand Thai นะคะไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่าเขาแบบเนาะอะไรดีล่ะวาดอะไรอะคะวาดน้องเจี๊ยบนะครับผมวาดเจ้าแสบค่ะสามแสบสามแสบวาดเจ้าสามแสบนะคะนี่โอเคให้น้องอมวาดก่อนละกันเนาะโอเคไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นน้องอมน้องฟุกต้องเป็นคนตั้งโจทย์แล้วค่ะครับให้น้องฟุกเริ่มเลยก็เมื่อกี้เห็นแฟนๆพิมพ์มาพอดีอยากให้พี่อมวาดตะวันละกันตะวันนะครับผมรูปเดียวเลยหรอรูปเดียวก็พี่อมอยากได้หลายรูปหรือเปล่าคือจะบอกอันเนี้ยประมูลมีชิ้นเดียวในโลกนะเดี๋ยวเราจะเป็นแบบให้แบบแฟนๆเป็นคนได้รับไปวาดตะวันวาดตะวันที่อยู่ในสวนตะวันอินเดอะการ์เด้นร้ายทำไมอ่ะตะวันเขาพี่เจนี่บอกว่าตะวันอย่างเดียวก็บอกว่าตะวันอินเดอะการ์เด้นฮะนัทต้องใจเย็นๆเราไม่น่าจะไหวนัทโอเคเอาวาดตะวันวาดตะวันโอเคอ่ะน้องโอมมีเวลาไหมคะทีมงานมีเวลาจับเวลาน้องโอมว่าปล่อยน้องว่าชิวเลยโอเคค่ะแล้วฟุกละครับชิวๆฮะแล้วน้องโอมจะให้น้องฟุกวาดอะไรคะผมครับผมขอให้น้องฟุกวาดเมื่อกี้เขาตะวันอินเดอะการ์เด้นละครับผมเอาเป็นวาดน้องฟุกครับอุ้มตะวันอยู่โอ๊ยจ้าถือเหรอพอเมื่อกี้ตะวันอินเดอะการ์เด้นบอกว่ายากแล้วนี่บอกให้ฟุกวาดตัวเองอุ้มถือตะวันอยู่วาดเราคนเดียวก็แล้วนี่แบบไม่เป็นไรชู2นิ้ววาดพี่โอมชู2นิ้วได้ๆแต่ว่าพี่นี่ว่าเราวาดนี่ต้องมองหน้าพี่โอมได้มั้ยโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหมือนนะจินตนาการเอาก็ได้นะจริงเพราะว่าวาดออกมาก็กลัวจะไม่เหมือนตัวจริงอยู่แล้วฮะเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง2คนนะคะวาดนะคะแล้วก็แบบประมาณว่าแบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงน้องโอมวาดตะวันอินเดอะการ์เด้นหรือตะวันอย่างเดียวหนูก็ไม่แน่ใจนะคะจันก็ไม่แน่ใจส่วนน้องฟลุ๊กเนี่ยจะวาดเป็นน้องฟลุ๊กถือตะวันใช่ป่ะคะวาดพี่โอมแล้วกันครับวาดพี่โอมแต่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องฟลุ๊กเนี่ยจะวาดพี่โอมเป็นอย่างไรวาดคนวาดยากกว่านี่นะคะใช่ไหมนี่ดีกว่าอยากวาดอะไรนะเราทะเลอ่ะเอาไม่เป็นไรวาดพี่อมก็ได้วาดหน้าคนอย่างเงี้ยน่าจะง่ายอยู่ครับวาดแค่หน้าพี่เฉยใช่วาดแค่แบบข้างบนเอาวาดแบบไม่มีหน้ากากด้วยนะน้องปูได้ครับโอเคได้ยากละมันลบได้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้ค่ะวาดแล้วคือวาดเลยใช่ถูกต้องไปปากกาเราไม่เหมือนแบบว่าไม่มีลบไม่มีลบค่ะจะเห็นหมดเลยถึงแบบว่าฝีมือของน้องๆทั้งสองคนอ่าเลยอ่ะใช่ซึ่งศิลปะนี่ต้องร้องครีดครับผมต้องหุยใส่แน่นอนฮะหุยพี่ดูสิเห็นแค่นิดนึงก็รู้แล้วว่าสวยน้องอมกดดันน้องอุ้ยยากอ่ะคือระหว่างนี้เนี่ยพี่ผาอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานบุญก็คือเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าผลงานน้องทั้งสองชิ้นนะคะก็เดี๋ยวจะออกมาประขออนุญาตลองวาดในกระดาษก่อนแล้วกันรายได้สมทบทุนนะคะไปที่แฟนเพจของต้องบอกว่าไปสมทบทุนกิจกรรมเนี่ยของอมฟลุ๊กแฟมิลี่นะคะน่ารักมากซึ่งระหว่างนี้นะคะแฟนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมเด็ดขาดค่ะวันนี้นะคะ OTG ของเราก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะสำหรับตัวของ OTG เนี่ยค่ะให้ยาตัวนี้เนี่ยก็คือซื้อ1ชิ้นจากราคา199บาทก็ต้องบอกว่า2ชิ้นเนี่ยจาก398 2วันนี้ซื้อ2ชิ้นจะเหลือแค่190เหลือแค่190ซื้อครบ300นะคะก็คือจะจัดส่งฟรีค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้ท่านใดซื้อครบ500บาทนะคะก็จะมีลดออนท็อปให้อีก 10% ด้วยค่ะโอเคแล้ววันนี้ก็จะให้น้องฟุกกับน้องโอมนะคะโชว์งานฝีมือศิลปะนิ่งมากเลยอ่ะนิ่งจนพี่แบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะครับผมคือดูกำลังดูเหมือนแบบอยู่ในจิตวิญญาณมากใช่ครับโหนี่ได้ว่ามือสั่นเลยนะตอนนี้แอบโชว์เบาๆได้ไหมอ่ะครับผมเห็นแค่นิดเดียวเองอ่ะดูสิเขาบอกดูตั้งใจวาดกันมากเห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดกรี๊ดได้ยังไงคะร้องคิดแก้วแตกโอเคน้องฟุกไปไกลแล้วว่าโอ้พี่อมจะเสร็จแล้วว่าครับจริงเหรอโหเยอะมากเลยนี่เขาบอกฟุกจริงจังมากอย่างนี้นี่นะคะฝากถามน้องฟุกให้หน่อยค่ะครับตะวันปอมหรือชาวชาวกันแน่คะปอมหรือชาวชาวปอมฮะเป็นปอมที่เป็นเหมือนชาวชาวครับผมโอ้โหน่าจะเป็นร่างผสมเป็นร่างผสมเนาะ
มีคุณกิรพัฒน์ถามว่าสั่งทางไหนคะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับ60สินนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่า60เซตเนี่ยก็คือสวยโกสู้แสงนะคะย้ำอีก1รอบแล้วก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสำหรับเซตสวยโกสู้แสงสามารถสั่งได้ทางแอดมินแฟนเพจเลยนะคะพิมพ์เข้าไปหาแอดมินเลยค่ะแล้วก็บอกว่าสั่งเซตสวยโกสู้แสงนะคะ1เซตได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลจากน้องฟุ๊กและน้องโอมนะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะผ่านไปประมาณครึ่งทางแล้วนะคะก็ประมาณ30กว่าเซตแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ30กว่าเซตนะคะก็สามารถจองได้กับแอดมินของเราแฟนเพจนะคะราคาเต็มเนี่ยต้องบอกเลยนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่858บาทก็คือจะได้รับวิสซี3กล่องแล้วก็เลเดียนสั่งกล่องแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยจะมีโปรฮาดะนะคะสีครีมอีก2หลอดด้วยค่ะโอเคอย่าลืมนะคะโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งสลิปมาให้แอดมินด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะจับนะคะรางวัลกันในไลฟ์นี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสองคนยังครับตอมแต่งสีได้กำลังตกแต่งอยู่ฮะใช่ไหมครับทาแก้มให้พี่โอมด้วยเออเนาะต้องมีแก้มแบบนิดนึงครับแก้มแดงเหมือนเลือดฝาดเลือดฝาดหรือเขินเลือดฝาดเลือดฝาดเนาะโอเคนี่นะคะมีคนบอกว่าต้องน่ารักมากแน่ๆพี่รู้สึกกดดันเบาๆยังไม่รู้ว่าอย่าคาดหวังใช่ไหมแล้วก็แบบตั้งใจว่าทั้งสองคนเลยน้องศิลปะนะคะว้าวเป็นการเล่นนะเขาบอกมีต่างชาติพิมพ์มาแบบประมาณว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยโฟกัสกับแก้วมากอะไรเงี้ยเขาอยากได้แก้วดังนั้นเนี่ยคุณสามารถออปชั่นวิดมีได้นะคะวิดอัสใช่ไหมสามารถมาร่วมประมูลกันได้วัดเก่งทั้งสองคนเลยค่ะอยากดูเนื้อครีมกันแดดอ่ะระหว่างนี้ระหว่างพี่สาวทั้งสองคนอยู่แบบตั้งใจมากจนหนูรู้พี่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะจริงทั้งสองคนหายไปไหนอยู่นี่แหละครับอยู่นี่เนาะครับผมโอเคจากเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่น้องทั้งสองคนเนี่ยกำลังแบบโฟกัสกับแก้วมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาประมูลนะคะแล้วก็มีแก้ชิ้นเดียวในโลกระหว่างนี้มีคุณลูกค้ามีคุณผู้ชมถามว่าอยากดูเนื้อครีมกันแดดค่ะเดี๋ยวเนื้อครีมกันแดดนะคะจะนี่บอกเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่จะนี่ถือนะคะจะเป็นสีครีมนี่นะคะจะบอกว่าเนื้อปกติจะนี่เป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยนี่ค่ะสีครีมคือเบามากแล้วซึมไวมากคุณผู้ชมอันนี้จะนี่บีบเยอะมากเลยนะเนี่ยจะนี่บีบเยอะมากแล้วจะบอกว่าวันนี้จริงๆมีสีชมพูด้วยนะคะสีชมพูเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแค่คุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องแต่งหน้าคุณก็สวยหน้าสดได้เลยแค่ทาครีมกันแดดของตัวดักนะคะนี่ค่ะซึมแล้วเฮ้ยคือซึมไวมากตัวนี้คืออยู่ในเซตสวยโกสู้แสงด้วยนะคะนี่คือตัวแรกซึมไวมากแห้งเร็วมากไม่หนักมือเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือจะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าสวยแบบสวยหน้าสดอยู่บ้านได้เดี๋ยวจะนี่จะลองเทสให้ดูเมื่อกี้มีบีบเดี๋ยวไปนิดนึงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็สีชมพูค่ะนี่นะคะนี่สวยงามมากนี่ค่ะเดี๋ยวจะนี่จะหมุนวนให้คือมันจะขับให้ผิวแบบออร่านิดนึงใครที่บอกว่าอยากจะแบบผิวเด้งๆหน้าเด้งๆเหมือนน้องฟลุ๊กน้องโอมนะคะเนี่ยค่ะคืออันนี้จะซึมไวมากนี่นะคะก็คือจะมี2เฉดสีนะคะแต่วันนี้เนี่ยในเซตของสวยโกลสู้แสงนะคะจะเป็นสีครีมนั่นเองโอ้โหมีอินเดอะการ์เด้นจริงๆด้วยอ่ะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าแอดมินตอบช้าวิตายแล้วแอดมินตอบช้าหรอคะเดี๋ยวจะนี่ช่วยหาเงินเดือนแอดมินให้ค่ะทีมงานไม่ใช่เนาะเขาบอกว่าใจเย็นๆนิดนึงเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่ามีแค่60เซตเท่านั้นด้วยตอนนี้น่าจะผ่านไปแล้วประมาณ40ได้นะคะ40กว่าแล้วนะคะ1เซตได้1สิทธิ์นะคะนี่ค่ะว้าวมุ้งมิ้งมากเลยไม่กดดันเนาะครับพื้นที่ว่างอย่าให้เหลือน้องโอมจริงจัดไปเลยค่ะเป็นแบบว่าลิมิเต็ดใช่ครับผมมีลายเซ็นให้ด้วยหรอไอ้เจ้านี่นะคะใครที่บอกว่าสนใจนะสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะมาร่วมสนุกกันนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่า60เซต60เซตมีแค่60เซตเท่านั้นลินเริ่มพันกันเบาๆมีแค่60เซตเท่านั้นนะคะ1เซตจะได้1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลมี2รางวัลใหญ่แล้วก็5รางวัลเล็กนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องทั้ง2คนด้วยนะคะมาน้องอ้อมเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับมั่นใจใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าเสร็จแล้วครับผมทำไมหัวเราะอย่างนั้นล่ะผมว่าต้องถามพี่เจนนี่ก่อนทำไมหัวเราะแบบนั้นเออหรอสวยจริงพี่บอกเลยว่าสวยครับน้องฟุกล่ะให้น้องฟุกบรรเลงไปก่อนบรรเลงก่อนครับบรรเลงไปก่อนนี่มีแอบด้วยนะมีแอบไปด้านหลังด้วยครับผมแอบไปก่อนนะฮะเขินครับผมทำไมอ่ะ
เดี๋ยวจะได้เห็นทีเดียวพร้อมๆกันโอเคได้เมื่อกี้น้องฟุกบอกว่าโจทย์ของน้องอมก็คือตะวันอินเดอะการ์เด้นตะวันอินเดอะการ์เด้นดังนั้นต้องมีตะวันครับผมและต้องมีการ์เด้นโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องแต่ละคนมาพรีเซนต์กันครับครับผมว่าเป็นการ์เด้นยังไงตะวันยังไงโอเคให้น้องให้น้องวาดดีกว่าตามสบายครับตามสบายน้องอมจะช่วยน้องฟุกไหมโอ้ยต่างคนต่างทำแล้วกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราส้มตำมากินวันนี้เลยไหมฮะจะได้ลองน้ำฟุกไปก่อนโอเคได้ค่ะเขาบอกเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจะเซ็นลายเซ็นให้ดูเดี๋ยวจะมีลายเซ็นให้มีเรียบร้อยแล้วน้องอมบอกจัดให้แล้วเขียนชื่อด้วยได้ครับเดี๋ยวงั้นเราอ๋อชื่อคนที่ได้ลงชื่อให้เลยนะครับผมถูกค่ะสมมติว่าเป็นพี่เจนี่ได้ก็จะบอกว่าเหมือนให้พี่เจนี่ใช่ไหมครับโอเคน่ารักจังเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมีประมูลนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวฟุกต้องเซ็นชื่อด้วยใช่ไหมเซ็นตรงไหนได้ฮะเนี่ยโทษนะดูแลน้องผมจะเลิกเสื้อครับผมมาสงสารคนซักใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่โน้ตบ่นนะได้ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวให้น้องทั้งเดี๋ยวก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมครับอ่ะให้ทั้งสองคนน้องฟุกและน้องโอมโชว์ให้กับแฟนๆดูทางบ้านหน่อยค่ะชวงเดมกระดัน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 เดี๋ยวก่อนนี่คือตะวันหรอตะวันปอมหรือเช้าๆนะปอมแต่ทำไมเหมือนแมวใช่ไหมฮะแล้วทำไมก็ไม่เหมือนได้เลยนี่วาดเหมือนมากครับตะวันแล้วตะวันอยู่ไหนคะตะวันอยู่ในการ์เด้นนั่นคือการ์เด้นใช่ไหมนี่คือมีแค่ power อย่างเดียวคือ1ดอกคือถ้าเกิดว่าแฟนๆที่ได้ไปใช่ไหมครับอยากให้ตะวันอยู่ในการ์เด้นก็คือเอาดอกไม้มาปักไว้ก็คือเป็นตะวันอินเดอะการ์เด้นมีความช่วยพรีเซนต์เนาะมีความช่วยพรีเซนต์เลยอย่างนี้อ่ะแล้วของน้องฟุกล่ะครับวาดพี่โอมให้วาดยากมากเลยฟุกก็ไม่รู้จะตกแต่งอะไรแต่ว่าเหลือพื้นที่ว่างไว้เดี๋ยวฟุกจะเซ็นชื่อทำไมถึงเป็นพี่โอมหน้าตาแบบนี้มันว่าหรอแบบไม่มีความเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงถึงแบบเนี้ยพี่อมเขาจะหน้าคมๆแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มหน้าแบบไม่ใช่ว่าไม่ค่อยยิ้มเข้มๆขึมๆครับผมถ้าเข้มๆนี่คือไปตากแดดมาเยอะไปหน่อยไม่ใช่อันนี้วาดสีฟ้าด้วยไม่ได้นี่ครับผมเราก็จะแบบคิ้วเข้มๆนิดนึงคิ้วเข้มๆเอกลักษณ์ของพี่อมใช่ครับโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะบอกว่าทั้ง2ใบนี้เราจะนำมาคู่กันครับใบเดียวในโลกเพราะว่าถ้าให้น้องอมวาดอีกก็จะไม่เหมือนเดิมถูกต้องมีคนแซวอ่ะมีคนแซวน้องอมบอกว่าครับบอกว่าตะวันหรือฮารุอ่ะพี่อมผสมผสานกันครับผมแล้วก็น้องตะวันเหมือนแมวเลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้เขาบอกว่านี่เราไม่ได้เจอน้องๆขนาดที่ว่าน้องผมยาวแล้วหรอมีแซวกันนิดนึงอะไรอย่างผมยาวเลยครับป่าโอเคนะคะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลเลยดีไหมคะเราเริ่มประมูลก่อนเลยดีไหมคะต้องบอกว่าเดี๋ยวอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราจะประมูลนี่นะคะก็คือจะเป็นแก้วของน้องโอมจะเป็นรูปตะวันเดี๋ยวการ์เด้นแล้วก็ของน้องฟุกนะคะจะเป็นรูปหน้าพี่โอมซึ่งเดี๋ยวน้องฟุกเนี่ยจะมีเซ็นลายเซ็นให้แล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีได้รับไปประมูลได้เป็นคนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวจะเขียนให้ด้วยโอเคยังไม่หมดนะให้ตุ๊กตาหมีตัวนี้นี่ตัวนี้เลยเป็นคนละตัวก็คือเดี๋ยวจะมีแบบมีให้ตุ๊กตาหมีอีกคนละตัวด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงประมูลเดี๋ยวขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจบประมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าชิงรางวัลด้วยครับผมก็คือที่60เซตเนาะครับเดี๋ยวให้อ้อนกันนิดนึงเพราะว่าใกล้หมดแล้วให้อ้อนช่วยแบบบอกพี่ๆเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเป็นเซตสวยโกสู้แสงนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาพิเศษเลย858บาทนะครับผมก็อย่าง 2,000 กว่าบาทนะครับใช่ครับผม1สิทธิ์ซื้อไปเลยรับไปเลย1สิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลนะครับมีแค่60เซตเท่านั้นนะครับตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่ครับพี่เจนนี่กี่เซตแล้วคะตอนนี้40เซต40เซตได้แล้วนะอีก20เซตสุดท้าย20เซตเท่านั้นนะใช่อีก20เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาชิงรางวัลกันครับผมโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะสำหรับช่วงของงานบุญของเราในวันนี้นั่นเองครับผมย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะไปสมทบทุนนะคะให้กับทางโอมฟุกแฟมิลี่ค่ะเย้เริ่มเลยไหมเอ่ย
เราจะเริ่มเลยเนาะเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าเริ่มต้นครับผม100บาทพอเนาะพอมั้ยพอแล้วบิดครั้งละ50โอเคเอาตามน้ำฟุกเลยเนาะครับ50บาทครับเริ่มจากของใครก่อนดีคะของเป่ายิงชุบไอ้เจ๊มีความแบบต่อเนื่องกันมาใครก่อนคะเอาของฟุกก่อนก็ได้ครับอ่ะน้องฟุกก่อนจัดไปค่ะของน้องฟุกก่อนให้น้องฟุกถือด้วยเป็นพรีเซนเตอร์นี่พรีเซนเตอร์แก้วสวยๆแบบนี้พร้อมกับตุ๊กตาหมีด้วยน้องฟุกครับนี่เหมือนถ้วยรางวัลกับตุ๊กตาเวลาขึ้นรับรางวัลโอเคค่ะพร้อมไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือขอชุดแรกก่อนนะคะขอเซตแรกก่อนนะคะเป็นเซตที่น้องฟุกกอดอยู่มีความแบบอินเนอร์มาเต็มร้อยบาทพีเซต100บาทใครพร้อมไหมคะ5นาทีนะคะ5นาทีหมด5นาทีใครให้ราคาสูงที่สุดประมูลสูงที่สุดก็จะรับเซตนั้นไปเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะขออนุญาต1 2 3ลุยเลยค่ะมาค่ะลุ้นกันค่ะเริ่มต้นที่100บาทค่ะครับจะใครจะเป็นคนเปิดจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าหรือจะเป็นประเทศอะไรครับผมเขาพร้อมแล้วอ่ะครับผมมาค่ะ5นาทีจับเวลาแล้วนะคะ5นาทีจับเวลาแล้วมาอุ๋ง 1,000 บาทเดี๋ยวมาถึง 1,000 บาทมาเดี๋ยวก็พี่บอกเริ่มต้น100ไม่ใช่หรอน้องฟู 1,000 บาทที่คุณอะไรอะคะคุณจินครับคุณจินค่ะเคาะครั้งละ50บาทนะคะตอนนี้นำที่คุณจินนะคะครับผมมีใครให้มากกว่าคุณจินไหมเอ่ยเดี๋ยวให้น้องฟูกับน้องอมเป็นคนขานราคาก็ได้ครับผมตอนนี้อยู่ที่ 1,000 ค่ะ 1,000 นะครับบิดได้ครั้งละ50บาทนะครับผมครับผมคือ 150 บาทมาร่วมประมูลครั้งนี้คือเราก็จะร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราจะไปสมทบทำบุญครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับก็หลั่งไหลเข้ามานะครับผมคอมเมนต์ใช่ไหมคะครับผมมีใครกับหัวใจนะฮะถูกต้องตอนนี้บิดกันได้ต่อเลยนะครับผมตอนนี้ราคาที่ 1,000 บาทนะครับผมมีนี่5นี่คืออะไรครับผม5ไม่ใช่ไม่ใช่5คือพอเลาะอันนี้คือขับนะครับตอนนี้เป็นแฟนชาวต่างชาติด้วยนะครับครับผมมีใครมากกว่า 1,000 บาทมีใครมากกว่า 1,000 มั้ยครับ 2,000 ครับผมพี่อะไรคะพี่ลิซ่านะครับผมลิซ่าลิซ่าหรือลิซ่าขออนุญาตถ้าอ่านชื่อผิดนะครับครับผม 2,000 แล้ว 2,000 นะครับตอนนี้การลงทุนนะครับราคาที่ 2,000 บาทเป็นแก้วน้องฟุกที่ฟุกว่าแต่เป็นรูปพี่โอมพร้อมกับดอกไม้1 2 3 4 5 6 7 7เอาราวนะครับผมครับผมตอนนี้ 2,000 แล้วนะคะครับผม 2,000 นะฮะมีตุ๊กตาหมีด้วยนะแถมครับผมไปเลยนะครับผมสีม่วงนี้นะฮะเขาบอกว่าน้องฟุกนะฮะใช่มีคนให้ 3,000 แล้วค่ะมีไหมคะมีหรอคะหรือว่าเราไม่เห็นหรอมองไม่ทันนะคะ 3,000 โอเคครับท่านไหนคะ 4,000 แล้วหรอแต่ทำไมคอมเมนต์ของเราทำไมเรา3คนมองไม่เห็นเลยล่ะนั่นสิครับผมมีคนให้4คืออาจจะบางทีคอมเมนต์มาเยอะแต่ว่าบางทีมันเลือกอาจจะขึ้นมาไงครับเราต้องลองดู 4,000 นะคะครับร้านห้านอะไรครับอ๋อไม่ใช่นั่นไอ้ GPO ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณร้านห้านั้นไอ้ GPO โอเคครับ follow congratulations ครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ประมูลพี่ตกใจเลยนึกว่าประมูลร้านห้านคืออะไร congratulations ตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วน้องๆ2คนตอนนี้ไปที่เท่าไหร่แล้วคะ 3,500 5,000 ค่ะ 5,000 2นาทีสุดท้ายแล้วค่ะมาน้องอมครับผมตอนนี้นับถอยหลังด้วยนะเหลือนาทีกว่าๆ 5,000 แล้วนะคะมีทีมงานช่วยปรับหมุดให้ด้วยอ๋อมีจ้ะโอเคครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยปรับหมุดน้องฟุกก้อนอีกหน่อยแล้วน้องฟุกครับผมก็อย่าลืมนะครับเรามาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันดีๆนะครับอยากให้ทุกคนทำบุญร่วมกันวันนี้นะครับเราก็จะนำไปสมทบทุนเพื่อน 8,000 ค่ะ 8,000 นะครับผม 8,000 ค่ะเห็น 1.5 แล้ว M นี่ตกใจตลอดเลยแต่ตอนนี้เวลาบางคนเขาบอกว่ามินมันไม่ขึ้นค่ะเวลาเหลือนาที10วินาทีอ๋อครับผมไอ้ขอบคุณมันจะดีแล้วตอนนี้เหลือเวลานาทีนึงแล้วค่ะนาทีสุดท้ายแล้วบางคนมันไม่ขึ้นจริงๆ 8,500 ค่ะตอนนี้ราคาสมมติอยู่ที่ 8,500 นะครับพี่อะไรคะคุณจารุคุณจารุพี่จารุนะคะคุณจารุครับผมโอเคค่ะเหลือเวลา50วินาทีสุดท้ายค่ะ50วินาทีสุดท้าย 8,500 แอดมินจะเป็นคนพิมพ์ว่าปิดนะคะก็คือจะที่สุดการประมูลนะคะโอเคเดี๋ยวจะนับเคาท์ดาวน์ให้ด้วยนะคะ
โอเคตอนนี้ 8,500 ค่ะมีใครให้มากกว่า 8,500 มั้ยคะเม้นเราไม่ขึ้นขึ้นแล้วครับผมเชิญเลยค่ะตอนนี้เหลือ30วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะครับผม30วินาทีสุดท้ายแล้วเบนจี้บอกว่าดุเดือดนะครับสู้ๆนะครับครับผมนะครับผมนับถอยหลังเลยใช่ไหมคะยินดีด้วยครับผมเขาบอกว่าขออนุญาตนับถอยหลังเลยแล้วกันนะคะ10 9 8 8 7 7 6 5 4 3 2 1หมดไปครับผมครับผมปิดไปที่ 8,500 บาทที่พี่จารุนะคะครับผมโอเคค่ะยินดีกับพี่จารุสุภิญญายินดีด้วยครับขอบคุณมากครับน้องบุ๊กโชว์อีกทีนึงว่าได้อะไรมากเลยครับก็ได้เป็นแก้วที่ฟุกว่านนะครับเป็นรูปของพี่โอมครับแล้วก็พร้อมกับตุ๊กตาหมีที่ฟุกกอดไว้เมื่อกี้เลยตัวนี้เลยเนาะครับผมตัวนี้ตัวนี้เราไม่เปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมเราไม่เปลี่ยนเอาตัวนี้เลยนะคะครับผมโอเคเรียบร้อยน้องโอมคะครับน้องฟุกปิดไป 8,500 ค่ะครับผมน้องโอมสู้ไหมคะครับผมสู้อยู่แล้วน้องโอมต้องเต้นเรียกแขกแล้วนะถ้าว่าเต้นกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยจะดีฮะอายุเยอะแล้วครับเฮ้ยยังเลยเลยโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวให้น้องโอมพรีเซนต์ก่อนนี่เรียกคะแนนก่อนเรียกคะแนนเอาแก้วใบนี้นะครับผมก็เป็นน้องตะวันนะครับอินดาการ์เด้นอย่างที่น้องฟุกเขารีเควสนะครับผมนะฮะจะมีกระถางต้นไม้นะครับดอกนะครับผมครับผมจะมีเขียวๆนะฮะซึ่งวาดด้วยใจนะผมบอกว่าครูศิลปะยังร้องไห้ซึ้งใจนะครับจะไปชี้ชิดขวาครับผมชิดขวาแล้วปีกัสโซชิดซ้ายผมทะลุมาแล้วก็เลี้ยวกลับไปที่เดิมครับผมตอนนี้นะฮะทำบุญด้วยกันครับผมไม่พอไม่พอเมื่อกี้น้องฟุกมีตุ๊กตาพี่โอมก็มีตุ๊กตาน้องโอมต้องมีบ้างค่ะครับผมขออยู่ในไออุ่นของน้องโอมบ้างจะกอดไว้เลยนะฮะกอดขนาดนี้ค่ะพร้อมไหมคะน้องฟุกคิดว่าจะได้เท่าไหร่ดีล้านห้าครับจัดไปฟอลโล่ที่เขาพี่อมได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวแฟนๆก็ร่วมทำบุญด้วยกันแหละครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตจับเวลา5นาทีเริ่มการประมูลของน้องอมค่ะตามกำลังศรัทธานะครับผมมาเลยมาขายยกเลยใช่พี่ไม่ได้ทำบุญปิดทองลูกนิมิตโอเคครับมาร่วมประมูลของพี่อมกันนะครับครับผมครับผมแก้วใบนี้นะฮะจะไปแก้วใบนู้นไปอยู่ที่มีคนประมูลแล้วครับพี่จารุพี่จารุนะครับผมส่วนแก้วใบนี้จะเป็นเริ่มที่ 5,000 แล้วครับผมเดี๋ยวก่อนเริ่มที่ 5,000 เลยเหรอตายแล้วพี่ไปไม่ทันเลยนะคะโอเค 5,000 นี่พี่อะไรอ่ะคะจะอ่านไม่ทันเหรออันนี้ไงครับพี่พี่สวิตเคนสวิตเคนหรือแม่อ้อยขอค่ะแม่อ้อยขอบคุณค่ะแม่อ้อยแม่อ้อยนะคะขอแม่อ้อยวาดด้วยใจแก้วอม 5,000 ค่ะโอเคมีใครให้มากกว่าแม่อ้อยไหมคะลังไหลนะครับผมลังไหลลังไหลคอมเมนต์คำพี่โอมนะคะพี่บอกคนอย่างพี่โอมมีใครให้มากกว่าแม่อ้อยบอกแม่อ้อยมีแบบเรียกแม่อ้อยบอกแม่อ้อยใจเย็นคนอื่นไม่ได้บิดเลยแม่อ้อยแม่อ้อยบิดแบบเดี๋ยวก่อนแม่อ้อยตอนนี้บอกว่าเริ่ม101ใช่ไหมบิดครั้งละ50แม่อ้อยโดดมา 5,000 เลยเท่าไหร่นะคะโอ้6,500 6,500 ครับผมที่คุณธีรนุชค่ะคุณธีรนุชชัญญาครับผมมีคนสู้กับแม่นะคะแม่อย่ายอมค่ะแม่อย่ายอมค่ะบางคนบอกว่าไปไม่ถูกเลยค่ะครับผมบอกไม่ค่อยใจเย็นๆก่อนนะคะอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ 6,500 นะคะครับผมอาชูแก้วชูแก้วชูแก้วนะครับผมเอาดู 8,500 แล้วค่ะครับใคร 8,500 คะหนูมองไม่ทันเลยค่ะตอนนี้ครับผมขอบคุณครับแม่อ้อยเหมือนเดิมค่ะ 8,500 ค่ะครับผมขอประสบผลบุญนี้นะครับขอให้อวยพรอวยพรนะฮะครับทำบุญร่วมกันครับผมทำบุญร่วมกันครับครอบครัววันนี้เป็นวันดีๆด้วยครับผมตอนนี้มี 8,500 แล้วนะคะมีใครให้มากกว่า 8,500 มั้ยคะมีแซวแม่อ้อยกันบ้างนะคะบอกว่าแม่อ้อยไม่แผ่วเลยอะไรอย่างเงี้ยตามกำลังศรัทธาของประมูลหรือทอดกฐินครับพี่โอมโอ้โหวันนี้ทอดกฐินนะครับวันนี้เราเรามาทำบุญด้วยกันนะครับครับวันนี้เรามาทำบุญวันดีๆครับวันนี้วันดีตอนนี้นะคะเหลือเวลา2นาทีครึ่งแล้วค่ะยังมีเวลาอยู่ครับ2นาทีครึ่งนะครับผมมีใครให้มากกว่าแม่อ้อยมีไหมคะบิดครั้งละ50บาทจะ 8,550 จะนี้ก็ไม่ว่านะคะครับผมนี่แม่ไม่ปล่อยให้หนูเลยครับผมอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่อมให้พรพกก็ว่าไปวันนี้หน้าของน้องโอมพี่โอมนะฮะก็
าไปแล้วก็นี่จะเป็นน้องตะวันนะครับแปดพันแปดแก้วน้องโอมค่ะมาแล้วค่ะที่กิตติยาวดีกิตติยาวดีสีดาสีดาวดีนะครับสีดานะครับผมขอบคุณมากๆครับผม 8,800 บาทค่ะกิตติยาวดีนะครับเหลือเวลา10,000ครับผม 10,000 แม่อ้อยค่ะไม่แผ่วจริงๆด้วยค่ะแม่อ้อยขอบคุณมากๆที่ยอมได้เต้นโชว์แล้วฮะแม่อ้อยไม่แผ่วเลยค่ะแม่อ้อยค่ะแม่อ้อย 10,000 น้องโอมครับผมแม่อ้อย 10,000 แล้วน้องโอมทำยังไงดีครับผมน้องขอบพระคุณมากครับฝากรอยจูบไปที่แก้วได้ฮะเดี๋ยวฝากไว้ทุกอย่างใส่ความลงความรักใส่ทุกอย่างลงไปในนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าไปกันไม่ถูกเลยนะวันนี้พี่โอมร้องเพลงกระต่ายขุดมะพร้าวเรียกแขกมาครับกระต่ายขุดมะพร้าวหนังดูดาวอยู่ในครัวครับผมตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่นะครับเวลาตอนนี้เวลาเหลือ1นาทีค่ะ1นาทีครับเรายังมีเวลาอยู่1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหแฟนๆฟุกนะครับวันนี้ครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับสาธุรวมถึงพี่ทุกคนด้วยขอปลอดใช้ผ้าเหลืองไปด้วยไม่ใช่พี่ยังไม่ได้บวชครับผมอ๋อนี้เรามามอบความสุขนะครับแล้วก็มาทำบุญไปด้วยกันอีกด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับใช่เพราะว่านอกจากที่จะได้แก้วไปแล้วได้ตุ๊กตาหมีไปแล้วนะครับเรายังได้อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยครับผมแล้วนานๆที่ OTT จะพาพวกเรามาครับพบเจอกับทุกคนนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าใช่มันครับผมสนุกใช่สนุกแล้วก็ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปกับแฟนๆด้วยนะครับเหลือ10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายครับ10 9ให้น้องๆนับเลยค่ะ8 7 6 5 4 3 2 1ปิดประมูลค่ะปรบมือครับผมปิดไปที่แม่อ้อยนะคะแก้วของน้องโอมนะคะราคา 10,000 บาทค่ะดีแล้วต้องให้แม่อ้อยกับพี่จารุแม้แบบว่าคุณมาบอกดีไหมคะว่าอยากให้น้องโอมกับน้องฟุ๊กเขียนอะไรถึงแม่อ้อยกับน้องพี่จารุดีได้เลยครับเดี๋ยวให้แม่อ้อยนะคะกับพี่จารุนะคะพี่มาบอกกันได้นะคะว่าอยากให้น้องฟุ๊กเนี่ยเขียนอะไรให้พี่จารุแล้วก็อยากให้น้องโอมเขียนอะไรให้แม่อ้อยอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอีกไหมไม่มีได้ค่ะอยากได้อะไรก็บอกทางแอดมินมาได้เลยครับได้ครับแล้วก็ใครที่บอกว่าพลาดเนี่ยสำหรับแก้วที่บอกว่ามีใบเดียวในโลกของน้องทั้งสองคนไม่ต้องเสียใจครับผมเดี๋ยวมีตุ๊กตาหมีอีก2วันครับผมโอเคดีนะคะน้องโบน้องฟูก็จะเป็นสีม่วงนะคะครับพี่โอมเป็นสีชมพูของน้องโอมก็จะเป็นสีชมพูวางคู่กันอะไรอย่างนี้น่ารักชนแก้วกันสองคนพี่ก็อยู่นี่นะพี่ก็อยู่นี่ชนไหมครับพี่ไม่มีแก้วอีกแก้วโอเคนะคะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะให้พี่จารุกับพี่แม่อ้อยแม่อ้อยพิมพ์มานะคะว่าอยากให้น้องสองคนเขียนว่าอะไรดีอะไรอย่างนี้เนาะโอเคซึ่งระหว่างที่รอแม่อ้อยกับพี่จารุเนี่ยพี่มาบอกย้ำอีกหนึ่งรอบกันหน่อยดีกว่าเรื่องสำหรับตัวของรุ่นรางวัลนะคะเรามี7รางวัลก็คือจะ2รางวัลใหญ่แล้วก็5รางวัลเล็กรางวัลใหญ่เรามีอะไรบ้างคะน้องฟุ๊กรางวัลใหญ่ของเรา มีอะไรครับนี่ปะฮะตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ในกระถางใช่ตุ๊กตาอยู่ในกระถางในอะไรนะในตะกร้าครับผมแล้วก็มีรูปครับผมเขาเรียกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพวกเราทั้งสองคนพร้อมลายเซ็นของเราด้วยครับผมแล้วก็มีรางวัลเล็กใช่ครับมีรางวัลเล็กครับก็เป็นรูปถ่ายของพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมกับลายเซ็นครับผมถูกต้องค่ะโอเคใครที่บอกว่าอยากจะร่วมรุ้นรางวัลกับน้องฟุ้งน้องโอมในวันนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะคะเรามีจำหน่ายแค่60ชุดเท่านั้นนะคะสำหรับเซ็ตของนี่นะคะสวยสู้แสงนะคะสวยโกลสู้แสงของเรานั่นเองราคาปกติเนี่ย 2,374 บาทวันนี้นะคะลดเหลือเพียงแค่858บาทค่ะ60ชุดเท่านั้น1ชุดได้1สีครับในชุดมีอะไรบ้างน้องโอมจ๋าไอ้น้องฟุ๊กจ๋าในชุดนะครับก็จะมีแน่นอนครับมี OTG นะครับ2สูตรนะครับผมสูตรสีส้มครับสูตรวิตซีครับกับสูตรคอลลาเจนครับคอลลาเจนนะครับผมอย่างละ3กล่องใช่แล้วก็จะมีโปรพาดักอีก2หลอดค่ะก็คือจะเป็นสีเนื้อแบบนี้นี่ถูกต้องครับก็ได้อย่างนี้ไปเลยเท่าไหร่ครับ6 7 8 8โอ้โหแปดว่าใหญ่มาก3 3 3 3 3 2เป็น8ชิ้นเลยนะครับในราคาไม่ถึง 1,000 บาทถูกต้องครับคือ1ชุดได้1สิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลกับน้องทั้ง2คนนะคะโอเคตอนนี้อยากให้พี่อมเซ็นแก้วน้องฟลุ๊กด้วยค่ะตอนนี้พี่จะรู้กับแม่อ้อยมีพิมพ์มาบอกหรือยังพี่จะรู้พิมพ์อินบ็อกซ์มาแล้วนะคะพี่จะรู้พิมพ์อินบ็อกซ์มาแล้วพี่จะรู้อยากให้น้องฟลุ๊กพิมพ์อะไรไหมเอ่ยมี
คุณผู้ชมบอกว่าแอดมินไม่ตอบเลยค่ะนี่นะคะแล้วร่วมทำบุญอย่างไรคะเดี๋ยวร่วมทำบุญยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถามน้องฟุ้งน้องโอมอีกทีนึงเนาะได้มีพี่ถามว่าร่วมทำบุญบางคนอยากร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแจ้งไปอีกทีนะครับเดี๋ยวเราคุยกันเลยค่ะได้ครับหรือว่าวันนี้นะคะท่านไหนที่บอกว่าสนใจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ OTG อยากจะหน้าเด้งเด้งยังไงนะน้องโอมเด้งแบบเฮ้ยโอ้โหเด้งมากครับผมก็ฝากด้วยนะครับวันนี้เรามี2สูตรนะครับผมก็คือตัว VC ครับกับคอลลาเจนครับผม2กล่องราคา190บาทนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ถึง200ครับผมใช่200ทอน10บาทครับถูกต้องแล้วก็ซื้อครบ300ส่งฟรีครับซื้อครบ500ลดอีก 10% ครับผมโบ๊ะบ้ากันเร็วมากนะคะ2คนนี้ตอนนี้ครบ60สิทธิ์แล้วตอนนี้ครบ60สิทธิ์แล้วค่ะครบแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับครับผมตอนนี้แม่อ้อยยังไม่พิมพ์มาบอกเลยคืออยากให้แบบน้องเด้งไปเด้งมาปุ๊บตกเก้าอี้มีคนบอกไม่ตกครับไม่ตกครับได้อยู่ครับก็เก้าอี้ตัวใหญ่อยู่ฮะมีแม่อ้อยบอกว่าพิมพ์มาแล้วไม่แอดไม่ได้อ่านค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินจะอ่านให้นะคะแม่อ้อยค่ะแล้วก็พี่จารู้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้เอาแอดมินขายของอยู่เหรอคะโอเคนะเดี๋ยวแม่อ้อยกับพี่จารู้รอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินอ่านแล้วเดี๋ยวจะให้น้องทั้งสองคนเขียนไปให้แม่อ้อยกับพี่จารุเอาเป็นความลับแล้วกันนะคะโอเคไหมครับผมได้ครับเนาะอาจจะแบบแม่อ้อยอยากจะให้เขียนว่าอะไรอะไรอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้การประมูลจบลงเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตุ๊กตานิดนึงเปลี่ยนตุ๊กตานิดนึงอันนี้เก็บไว้ข้างๆให้พี่จารุกับแม่อ้อยก่อนเลยโอเคค่ะเปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมครับรับทราบนะคะต่อมากระถาต้องบอกว่าขอน้องหมีในตะกร้าให้พี่อมหนึ่งตัวนะคะน้องฟุกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปนะคะย้ำนะคะตอนนี้เราได้รายชื่อมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นเซตสวยโกสู้แสง60สิทธิ์นะคะก็คือจะมี2สิทธิ์ที่จะได้รับในมือน้องทั้ง2คนนะคะพร้อมกับรูปพร้อมลายเซ็นครับโดยเราจะมีวงล้อมหาชัยของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวเลขมีเป็นตัวเลขขึ้นหน้าจอด้วยมั้ยคะโอเคเดี๋ยวหลังบ้านจะมีบอกนะคะว่าเลขใครชื่ออะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวจะมีวงล้อเป็นตัวเลขขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะโอเคพร้อมไหมคะขอวงล้อหน่อยค่ะเห็นไหมคะน้องโอมน้องฟุ๊กจะเป็นตัวเลขครับผมหลายคนอาจจะบอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชื่อตัวเลขอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวจะมีแอดมินบอกแจ้งใช่ใครเลขอะไรถูกต้องพร้อมไหมคะทั้งสองคนพร้อมครับให้ทั้งสองคนให้สัญญาเลยค่ะขอสิทธิ์แรกเอารางวัลเล็กก่อนเหรอคะเอารางวัลเล็กก่อน5รางวัลโอเคครับนะให้สัญญาเลยค่ะเอาเลยครับ3 2 1หมุนครับผมหมุนมาเลยได้เป็นรูปนะอันนี้จะเป็นรางวัลเป็นรูปพร้อมลายเซ็นก่อนนะคะ5รางวัลนะคะเดี๋ยวก่อนมาหาแล้วก็มา48ค่ะได้รับรางวัลเป็นรูปพร้อมลายเซ็นรางวัลแรกรางวัลที่2ต่อเลยค่ะเริ่มได้เลยครับผมไปค่ะเลขอะไรดีคะเลขอะไรดีคะเมื่อกี้เลข4แล้วเลข3บ้างมั้ยฮะมามั้ยคะมามั้ยมามั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย30โอ้ยสุดยอดฟุกล็อกรางวัลหรือเปล่าไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกครับอันนี้ฟุกไม่ได้กดบอกเลข3เลข3ก็มาอันนี้คือแรนดอมนะแรนดอมครับแรนดอมคือจะบอกคุณผู้ชมทั้งบ้านก่อนว่านี่เป็นการแรนดอมนะคะไม่คือน้องฟุกดันเก่งครับดันเดาพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวผมลองเดาบ้างเป็นเลขอะไรตัวเดียวครับผมเอ้ยให้สัญญาณด้วย3 2 1ไปครับมาค่ะครันทะดารันท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 ันสาวช่างเข้ากันจริงๆไม่ทันแล้วมาไหมคะมาไหมมาไหม19ครับยังไม่ได้เลขเราไม่ล็อกไม่มีการล็อกเดี๋ยวผมแก้ตัวให้ครับฟุ๊กอยากได้เลขเดียวอีก2รางวัลค่ะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นน้องฟุ๊กค่ะอยากได้เป็นเลขหลักเดียวครับหมุนเลยครับผมเดียวเมื่อกี้น้องอมก็หลักเดียวทำไมน้องฟุ๊กต้องหลักเดียวด้วยแก้มือให้พี่อมแก้มือให้หน่อยให้สัญญาเลยดีกว่าเริ่มครับผมเก่งมากนายยังทันทารันทันทานทั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 นใช่พี่ก็ว่าโอ้โหลัคกี้นัมเบอร์ครับ13ครับผม13ค่ะแก้มือกันไม่ได้ไม่ต้องเสียใจอ่ะสุดท้ายอยากได้เลขอะไรทั้งคู่เลยช่วยกันคิดสุดท้ายแล้ว
ฟุกแรกตัวเลขตัวแรกก่อนแล้วกันครับฟุกอยากได้เลขที่มีเลข2อยู่ในนั้นเลข2ที่อยากได้เลข4แล้วกันครับโอเคครับเป็น2 4หรือ4 2อ่าครับผมไปกันครับไปค่ะมีแค่2หรือ4ก็ดีใจแล้วล่ะพี่ว่านะมาค่ะว่าตอนนี้วงล้อจะเข้าข้างใครทำไมไม่เอาเลขตัวเดียวล่ะไปที่51ครับผมนะฮะเป็นเลขตัวเดียวโอเคนะคะรับไปแล้วนะคะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นของน้องนะคะทั้ง5รางวัลนั่นเองค่ะครับผมจริงมากครับยินดีด้วยครับถัดมานะคะเป็นรางวัลใหญ่แล้วรางวัลใหญ่ก็คือจะเป็นตุ๊กตาหมีเป็นตุ๊กตาหมีนะคะที่อยู่ในตะกร้าครับผมของในมือของน้องทั้ง2คนเนาะครับมีโอเคพร้อมกับรูปพร้อมลายเซ็นนะคะครับมาค่ะวงล้อขอเลยค่ะอ่ะของน้องโอมก่อนให้น้องโอมให้สัญญาณน้องฟุกของน้องฟุกให้น้องฟุกให้สัญญาณเองครับไปเลยครับผมหมุนเลยครับเท่าไหร่5ครับผมโอเคค่ะยินดีด้วยค่ะได้ตัวของน้องโอมไปนะคะเดี๋ยวน้อยหน้าน้องโอมก่อนสักทีนึงก่อนเลยฮะฟัดเลยฮะโอ้โหมีฟัดด้วยมีฟัดด้วยอ่ะของน้องฟุกบ้างโอเคครับเริ่มเลยครับผมมาน่าจะเป็นเลขหลักเดียวเอาอีกแล้วหรอพี่ว่าสองเลยพี่สองเลยเราจะแก้มือให้พี่โอมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้34ครับสามสิบสี่ยินดีด้วยครับโอเคนะคะขอน้องฟุกกอดยังกอดกอดแน่นเดี๋ยวกอดเธอกอดแน่นมากกอดแน่นมากผมบอกปวดหลังอะโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้น้องฟุกแล้วก็น้องอมเซ็นชื่อให้ครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นรายชื่อให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับนะคะตุ๊กตาหมีนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับรูปลายเซ็นนะคะแล้วก็รวมไปถึงมี5รางวัลเป็นรูปพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นรายชื่อให้ขึ้นตอนท้ายป่ะคะหรือว่าขึ้นตอนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นตอนจบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนนี้แอดมินตอบไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามีแบบว่าคนทักกันเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงเอาอย่างนี้ละกันสุดท้ายนี้ครับสองคนนี้อยากจะพูดอะไรถึงพี่ๆแฟนๆทางหน้าจอกันบ้างเอ่ยครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันเยอะนะครับผมช่วงนี้ทุกอย่างอาจจะไม่ค่อยดีนะครับขอให้สู้ๆนะครับผมเราเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำในสายอาชีพไหนนะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับสู้ๆนะครับก็เหมือนที่พี่อมบอกครับผมในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะครับแล้วก็รอวันที่เราจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆนะครับผมก็อดใจรอนะครับคิดถึงทุกคนมากๆครับแล้วก็รวมไปถึงอยากให้น้องสองคนฝากผลงานช่องทางการติดตามอะไรอย่างเงี้ยให้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้สถานการณ์คือจริงๆเราก็มีงานที่มันถูกเลื่อนไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มันมีงานละครงานซีรีส์งานหนังที่มันก็ต้องถูกเลื่อนไปเหมือนกันนะครับจริงๆมันก็อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันแหละแต่คือเราก็ตอนนี้ยังทำงานอะไรไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตก็สามารถติดตามช่องทางโซเชียลของพวกเราได้นะครับผมสามารถติดตามได้ทาง IG Twitter ได้เลยนะครับผมยังไงเรามาเจอกันแน่นอนครับแล้วโอกาสหน้านะผม OTG พาเรามาสนุกแบบนี้อีกก็เจอกันใหม่คือใครอยากเจอน้องสองคนเนี่ยให้เมนต์ไปเข้ามาว่าขอเจอองฟุกองฟุกเดี๋ยวไม่แน่ OTG อาจจะพามาเร็วๆนี้ก็ได้ใช่ไหมคะรวมไปถึงนะคะส่วนใครที่บอกว่าพลาดโปรโมชั่นดีๆในวันนี้ไปเมื่อสักครู่นี้เนาะใครที่พลาดโปรโมชั่นดีๆของเราในวันนี้ไปนะคะก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปค่ะเพราะว่าในเดือนหน้านะคะ OTG ของเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะชิ้นที่2ในราคาเพียงแค่1บาทโอ้ครับผมถูกมากนี่เลยค่ะ1บาทเนี่ยก็สามารถไปช็อปกันได้ที่วัดสัตว์เนี่ยตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเนี่ยสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมสำหรับแม่ๆนะคะพี่ๆทุกท่านที่เอ็นดูน้องทั้ง2คนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราพรีเซนเตอร์ OTT ขอบคุณน้องโอมและน้องฟุกค่ะขอบคุณพี่เจนี่เหมือนกันขอบคุณมากค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของเรา3คนแล้วเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ